โอเคเทสไมค์1212สวัสดีครับเพื่อนๆขอต้อนรับเข้าสู่รายการกักเกมมิ่งครับพบกับผมเป็นกักเจ้าเดิมครับผมอยู่กับ Dragon Ball Z Fighter นะครับDragon Ball Fighter Z นะครับผมก็เป็น Chapter 9แมตช์ที่15แล้วก็เป็นถือว่าเป็น 9.2 อ่ะนะก็ตามบทที่บอกครับผมตรงขวาบนนะว่าจะเป็น In The Final Battle ก็คือเป็นสุดท้ายแล้วเราก็ไม่รู้ว่าในแมตช์นี้จะเป็นจบเลยหรือเปล่าหรือว่าจะต้องต่อแมปอื่นอะไรอีกหรือเปล่าครับผมแต่ยังไงก็จะจบภารกิจนี้แน่นอนครับสำหรับเนื้อเรื่องแรกของ Dragon Ball Fighter 4นะครับผมมาทีมตอนนี้ผมต่อคอมโบเพิ่มได้อีกนิดนึงเลยนะแต่ว่ามันค่อนข้างจะยากไปหน่อยเนี่ยแล้วก็ต่อยแล้วก็โดด2ชั้นไปถ้าเกิดโดดได้ดีๆมันจะต่อได้แบบนี้เลยครับผมแต่ว่าวุ่นวายเพิ่มอีก2ชิ้นมันไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่นะผมคิดว่าเพราะงั้นผมก็จะตัดฮิตตรงนี้ไปคอมโบยิ่งสุดยิ่งคล่องทุกเกมเกมไฟติ้งกันอย่างเงี้ยช่วงนี้จะเห็นคอมโบเดิมผมนะก็มันเป็นคอมโบที่ดีสุดแล้วที่เหลือไม่มีอะไรหรอกเป็นการผ่านกันใช้เพื่อนแล้วก็อะไรพวกนี้การชิงจังหวะกันอ่ะแบบนี้เห็นไหมเมื่อออนไลน์เพื่อคอมโบคล่องกันแล้วมันก็จะเหลือแค่นี้ฮะเหลือแค่การชิงจังหวะชิงไหวพริบกันระหว่างผู้เล่นสองคนก็ค่อยๆว่ากันไปทีละอย่างเอาโดดกันได้ปุ่นมันผมดูแล้วอู้โอ้ยมาได้เลยเราเนี่ยเห็นไหมต่อได้แสดงก็จะประมาณนี้ครับผมเป็นการชิงวัดคลิปกันนะระหว่างผู้เล่นอะไรก็ว่าไปเดี๋ยวทีมเก่งเราใช้ที่จะได้เจอบอสที่เดียวผมช่วงนี้เวลาเจอลูกกระจอกเราก็จะใช้ทีมลองบอลกันไปก่อนยำชาก็เป็นตัวลองบอลด้วยคลิปแรกเก่งเลยยำชาต่อขโมยจำกัดครับผมมันก็เลยแบบถือว่าไม่ค่อยจะใช้งานได้เท่าไหร่แต่ก็ถือว่าเป็นตัวที่ง่ายนะเอาพาหมดยังเข้ามาเลยพวกนี้ถือว่ายังถือว่าออกมาได้สวยอยู่นะแต่ว่ามันเยอะกว่าเอาโดนรัสถือว่าเป็นการทุ่มครับผมก็ทำให้เรากันไม่ได้แล้วก็ส่งกลับขึ้นอากาศไม่ดีเลยโคตรไม่ดีเลยแบบแล้วอย่างน้อยเป็นทีมรองบอลที่เราจะเปลี่ยนอยู่แล้วก็เลยไม่ใช่เรื่องใหญ่ถ้าเป็นท่าสุดยอดแบบนี้ผมจะเปลี่ยนตัวไม่ได้เรียบร้อยครับผมเลือดสุดกล้าทุกตัวสำหรับตรงนี้ตัดไปย้ำช้าพังเต็มอีกตั้งหากโอเคทีนี้เราก็เอาตัวลองบอลเข้าตัวต่อไปครับผมอ
เนี่ยพอเจอกับหมายเลข21เราก็จะใช้ทีมตัวจริงแล้วน่าจะโอเคอยู่ด่านนี้น่าสู้ไปเยอะนะผมคิดว่าเดาโอ้ยหลุดได้ไงวะตอนลงไปเราไม่มีเกียร์เราใช้ท่าปุ่มโอ้โหไม่ได้จะได้ไหมใช้แค่นี้ก็ได้มันก็แรงไม่ถึงไปแรงแบบนั้นแบบนั้นสวยสวยเอาเอาพาได้ไงไปนะเหนื่อยโอ้โหจังหวะนี้ดีเว้ยจับกินซะเลยขึ้นเลยบูแบบนี้สู้ได้ประมาณ1ยกคงต้องเปลี่ยนตัวแล้วฮะก็ไม่ว่ากันได้หนึ่งเกียร์ดีสบายอ้าวยังไม่ลงไม่ลงเนี่ยตอนเล่นจริงอย่าทำงี้นะมัวลอยไปลอยมาเราก็สามารถจะฝ่ายมันขึ้นไปได้ครับผมโดดตรงนั้นนะนี่จังหวะผมไม่เหลือแต่ว่าคอมมันแบบดูก็แล้วมากก็ดีครับสบายแล้วสวยถอยทีโดดตรงนั้นโอเคตัวละครสัญญาณ29แล้วกระถัวเป็นมาตรฐานครับผมทีนี้ก็มาเดี๋ยวเราสบายครบครับผมครบหรือเปล่าทำไมมาแค่สี่อ
อ่ะแล้วก็เรียกมา21กับผมมาต่อยตัวอยู่นี่แล้วโอ้กุยเดโอมายราไซยาจินนิคานาวยาซุนาโดอินายคามูชิเรนนะก็ตะกี้บูมาครับผมก็ประมาณว่าท้าไป21แปลว่าออกมาสิเดี๋ยวเบจิต้าจะเออะเธอเองฮิโร่ก็บอกไปครับผมว่าพูดเรื่องกินเนี่ยฉันนึกว่าพวกไซยาเนี่ยจะเอาชนะเธอได้เนี่ย戦闘力でだ戦闘力でサイヤ人にかなう奴などいるものかบีต้าบอกไปบอกพิกโลไปครับผมว่าใช่ดีแล้วก็การต่อสู้เหมือนกันนั่นแหละไม่มีใครสามารถชนะชาวไซยาได้หรอกประมาณนั้นครับแต่หมายยี่สิบก็มาแล้วความแบบอนิเมะเลยเว้ยโคตรเท่เลยทนไม่ไหวแล้วอยากจะกินจังเลยเป็นไงบทเพลงของของหวานที่กำลังร่ำร้องในชื่อฉันอยู่21นั่นแหละมา21ฉันคิดว่าฉันก็ต้องขอบคุณพวกเธอนะนี่มันเป็นบุฟเฟ่ของกินชัดไหมมันจะบุฟเฟ่เป็นการอัดข้างเดียวกันแล้วถึงฉันจะหวังว่าจะมีบุฟเฟ่ทางนี้ก็เถอะพอเลยคิดว่าจะชนะจริงเหรออาหารน่ะมันต้องถูกกินเท่านั้นไม่ใช่มาคอยฟังฉันก็ไปยี่สิบก็บอกแล้วบอกว่าตอนนี้ฉันอยากจะกินข้างในมากเลยนะเอาเป็นว่าจะจัดการซะตรงนี้เดี๋ยวนี้เลยแล้วกันโคตรเท่ก็ในระหว่างที่กำลังจะสู้กันโกคูก็บอกไปแล้วผมว่าขอเวลานอกขอได้ด้วยเหรอวะครับผมどうせなら思いっきりできるように場所変えねえか。ก็ก็ครูบอกไปครับผมว่าหมายเลขที่เสร็จแล้วมีพลังมากกว่าที่คิดไปอีกนะก็ในเมื่อว่าจะสู้กันด้วยก็เรียกว่าไงอ่ะการสู้กันด้วยชั้นสูงอ่ะการทำลายร้านชั้นสูงแบบนี้เราควรจะไปที่ที่เราสามารถจะปล่อยให้มันเสียได้นะกูดิงงแล้วก็ครูพูดถึงอะไรก็เอาว่าเอาดาโลกไปที่ตั้งก่อนอีกแล้วเหรอคาคารอสนี่จะเพเซฟอีกแล้วสินะโอ้ยมันอันนั้นเองโอ้ยเราอย่าเกรงใจสินเพย์ชินเอเดทัตเกตินดาก็ครูบอกแล้วผมว่าถ้าจะฉันอยากจะสู้โดยที่ไม่มีห่วงเกี่ยวกับว่าจะทำไอ้นู่นไอ้นี่เสียหายนะรู้ใช่ไหมหมายถึงอะไรเอาไปสู้นอกโลกนั่นแหละที่ไหนล่ะโซดาอีทุกอัตตาชุดโตอิโดสคาราโอรานิจ捕まっててくれซึ่งก็ตรงกับชื่อตอนนะก็โอเคครับผมก็ครูบอกว่านี่คนจับตัวเขาแล้วก็เราจะไปกันแล้วโอ้เสียงน่ารักโคตรไปครับศึกตัดสินเรามันก็มีอยู่ที่เดียวแหละชื่อว่าเดここで戦わせてくんねえかฮ่าまた面倒事を持ち込みよってเหมือนเดิมครับผมท่านผู้อาวุโสใครก็โดนโกคูขอร้องบอกว่าขอสู้ที่นี่กันนะหลังจากที่เล่าเรื่องทั้งหมดแล้วจะตัวบอกเอาปัญหามาให้กันสิน่าโลกศักดิ์สิทธิ์ของเทพเจ้าใครอ่ะไม่ใช่สถานที่เล่นของพวกนายนะก็ครูบอกว่าขอโทษด้วยนะแต่ว่านึกที่อื่นไม่ได้นะก็ถ้าถูกอ่ะที่สู้กันได้ปลอดภัยที่สุดแต่ว่าหมาย21จะมาที่นี่ได้ที่สู้ที่นี่ปลอดภัยที่สุดแต่ว่าหมาย21จะมาที่นี่ได้งั้นเหรอใช่เธอมาได้อยู่แล้วคิดว่านะสมองก้ามชิบ
อぜก็ถ้าเกิดว่าเธอมาไม่ได้แล้วค่อยคิดแผนอื่นแล้วกันไม่เรื่องใหญ่หน่อยมาแล้วนี่บิรุสซามะตะจิโมここにいるんだมาเลยครับผมแล้วก็สงสัยหลอบิรุสกับวิสมาทำไมที่นี่บิรุสก็มาดูโชว์เฉยๆประมาณนี้ここが最終決戦の舞台になりましたねまあここなら星ごと壊れることはないだろうからねお前たちの考えることくらい簡単に読めるんだよそれよりあんまり気を抜くのは感心しないぞมันต้องพามันต้องมาสู้สุดท้ายที่นี่ครับผมเพื่อที่ว่าจะป้องกันโลกไม่ให้พังไปน่ามาแล้วมาถึงเร็วที่คิดซะอีกทำไมอันตาการะ21号ですがへえご苦労様たち大丈夫でしょうかก็เทพเจ้าใครก็สงสัยกับผมว่าโกคูสู้ได้ไหมเนี่ยครูโสก็บอกไปกับผมว่ามันพิเศษแหละโคตรแข็งแกร่งมากเลยนะพูดตามความจริงนะมันอาจจะเป็นยังไงก็ได้สำหรับพวกกลุ่มของเราคืออาจจะแพ้ไปอาจจะชนะก็ได้50-50ประมาณนะครับหัวเราะน่ารักยิ้มไปแล้วเหรอประมาณนี้ก็เห็นนะสู้เกมมารวมตัวครับผมก็ตอนนี้รู้สึกมันเป็นเด็กที่อยู่ในร้านกันร้านขายลูกอมเลยประมาณแบบมาผมว่าคนที่จะกินน่ะคือพวกเราต่างหากประมาณกินได้มากฮะท้าสู้ไปเดียวแหละที่ใหญ่ชอบเสียงผ้าจริงเหรอมาลี่เสียงผ้าแบบถูกใจมากเลยว่ะแล้วเบลห่างกันตั้งเท่าไหร่วันนี้เกือบ20เลยนะตายมาห่างกันถึง20เบลแต่ทำได้แค่นี้เหรอชนกันพลาดแย่โดนดูท่าโดนดูท่าความสามารถไหนที่เสียคือโดนท่าพวกเราได้เอาให้คุ้มซื้อขาดได้เดือดวะนะไม่ยอมปัดถ้าเป็นตอนเจอคนรอดขโมยแบบแกเรามีโอกาสที่จะโดนปัดปัดออกสูงมากเลยนะโหแล้วเจนท่าใหญ่รถแค่นี้นะสรุปสุดท้ายของแชปเตอร์1ของสตอรี่1เราใช้เวลา20นาทีค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะเนี่ยเดี๋ยวรอดูครับผมเรื่องที่เริ่มขาYou're cool! Just when you're not dead!
れ、メリは死んで。よかった、無事に倒せたみたいですね。ダメ、見すぎ。めちゃガンだね、いいだけだ。さすが悟空さんたちです。この頑丈な海王神海王、ようもこれだけ荒らしたもんじゃ。わびわび、じっちゃん、お詫びは今度すっからさ。が、ผู้โสดใครก็บอกเนี่ยครับผมว่าโลกยังไม่พังก็จริงแต่ว่านายทำมันเสียหายหน้าดูนะโกคูประมาณนั้นครับผมโกคูบอกว่าขอโทษนะไว้จะชดใช้ให้สวรรค์แล้วกันしかし21号とは一体何者だったのでしょうね。เรื่องทั้งหมดเราก็ยังไม่รู้เลยว่าใครที่มาได้26号さんが助けようとした人のことは結局หรือกระทั่งคนที่หมายเลข16พยายามจะช่วยมีคำถามอยู่เยอะเลยที่ยังไม่ได้รับคำตอบมีนุ่นก็บอกแล้วผมว่าใครสนล่ะมันไม่ได้ยินที่บ้านพวกเราสักหน่อยเลยอ๋อใช่มีนุ่นก็ประมาณว่าตอนนี้เริ่มมีของหวานแล้วประมาณคนนี้ก็จะไปให้บูมาช่วยทำของกินให้เหมือนเดิมมีนุ่นกับวิสนี่ไปดูในภาคมูวี่นะครับผมเป็นเทพเจ้าการทำลายก็เป็นผู้ที่อยู่จุดสูงสุดของจักรวาลเราประมาณก็ว่าไปวิสก็พูดกับเราที่เป็นคนเล่นนะว่ายังไม่พอใจคำตอบใช่ไหมงั้นก็ไปหาคำตอบเอาเองเลยนะประมาณนั้นแล้วก็ช่วยบอกฉันด้วยตอนที่คุณสามารถเรียนทุกอย่างเข้าด้วยกันได้แล้วประมาณนั้นตัวละครแนวเดดพูลครับผมจบง่ายๆสตอรี่หนึ่งปริศนาอีกเพียบแต่ก็ไม่เป็นซีรีส์ครับผมเรียบร้อยต่อไปคือ Enemy Warrior Arc เราจะยังไม่เล่นตอนนี้นะครับผมก็ไว้ว่ากันวันหน้าแป๊บนึงขอดูในส่วนของอาร์แกลลี่ไหนว่าผมพลาดอะไรบ้างส่วนสตอรี่อะไรพวกนี้ครบแน่นอนแล้วก็สับอ่ะเรียบแต่ว่าไอ้พวกบทคู่พิเศษนี่ขาดเยอะเลยที่ลูกขาดได้ไงไม่ขอโอเคก็เดี๋ยวว่าเดี๋ยวเป็นนั่งครับโอเคครับผมสำหรับวันนี้ก็ถือว่าใช้งานได้ก็ถือว่าโอเคแล้วงั้นก็ไว้ว่ากันวันหลังนะครับเจอกันอีกทีก็ไม่แน่ใจว่าทีนี้จะได้เล่นหรือเปล่าเดี๋ยวดูอีกทีแล้วกันนะครับผมยังไงก็ตามกันไว้นะครับแล้วก็อย่างไรช่วงนี้ก็อากาศเริ่มหนาวร้อนแล้วก็บางทีอาจจะมีฝนด้วยยังไงก็เพื่อนๆระมัดระวังนะครับดูแลสุขภาพด้วยอยู่ด้วยกันนานๆนะครับผมเพื่อนๆทุกท่านงั้นก็สำหรับวันนี้ขอบคุณสำหรับรับชมครับเจอกันใหม่ในโอกาสหน้าขอบคุณนะครับจุ๊บบ๊ายบายราตรีสวัสดิ์ครับ